泰国研发中心深入采访。สวัสดีค่ะ大家好，今天我们是在这个 MQDC 公司旗下的一个叫做 RISC 的科研中心。然后今天我和 Pan 我们两个会带大家来了解一下具体的它的流程是怎么样的，然后它的材料是怎样制作的。OK， Pan ก็แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อเจรพาหอมลิกิตนะคะชื่อเล่นชื่อ Pan ค่ะก็เป็นรับตำแหน่งเป็นนักวิจัยและการสื่อสารจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน RSC หรือว่า RISC นะคะโอเคก็แพนเคยตามมาอยากจะถามว่าคือจริงๆแล้วอ่ะ RISC คืออะไรหรอคะคือความหมายคือเอ๊ะเพื่ออะไรเราถึงจะได้มีอันนี้ตั้งขึ้นมาอย่างนี้ค่ะค่ะก็จริงๆ RSC หรือว่า RISC นะคะค่ะก็จริงๆแล้วคือมันย่อมาจากResearch and Innovation for Sustainable Future ซึ่งในส่วนของงานวิจัยศูนย์วิจัยของเราค่ะจริงๆเบื้องต้นตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็เป็นทีมวิจัยมาตั้งแต่10 กว่าปีที่แล้วใช่ค่ะแต่ใต้บริษัทของ Inquiry อันนี้คือ Research เคยเกี่ยวกับด้านไหนหรอคะคือส่วนไหนหมายความว่าที่เป็นส่วนไหนคือวิจัยส่วนไหนก็คือในส่วนของหัวข้อของการวิจัยนะคะเราจะถ้าเป็นหัวข้อใหญ่คือหัวข้อของ Well-being ค่ะหัวข้อของ Core Value ของ QDC ก็คือ For All Well-being ค่ะอันนี้ก็คือเป้าหมายของเราอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนหนึ่งคือนอกเหนือจากการที่เราคำนึงถึงสุขภาวะของคนเราแล้วเราก็ต้องนึกถึงหรือว่าใส่ใจในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราด้วยยกตัวอย่างเช่นสัตว์หรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างแล้วตอนนี้ที่โครงการที่ใช้ที่เบิร์นโพวัสดุต่างๆยกตัวอย่างเช่นที่เบิร์นมาร์เบอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็แพรช่วยอธิบายให้หน่อยที่เบิร์นมาร์เบอรี่ตอนนี้เคยใช้โพวัสดุอะไรบ้างถ้าเป็นวัสดุจริงๆใช่ค่ะริชไม่ได้ไปยุ่งกับการเลือกวัสดุของทางดีไซน์ค่ะแต่เราจะเป็นโรของเราจะเป็นการเรื่องของการที่เราออกแบบหรือว่าการกำหนดมาตรฐานในการออกแบบโอเคค่ะก็จะมีในเรื่องของเช่นการออกแบบเราจะมีโพลิซีแบบนึงที่วัสดุนี้ห้ามใช้หรือวัสดุนี้สามารถใช้งานได้โอเคคือส่วนห้ามใช้อันนี้ทำไมถึงห้ามใช้ทำไมถึงเอ๊ะอันนี้เราใช้ได้เพราะอะไรอ่ะส่วนหนึ่งคือมาจากงานวิจัยของริชาร์ดค่ะยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เราจะเห็นว่าพวกหินธรรมชาติที่เอาเข้ามาใช้ในแบบการก่อสร้างยกตัวอย่างเช่นพวกหินอ่อนหินแกรนิตต่างๆพวกนี้ก็จริงๆมันอาจจะดูสวยดูแบบลักชัวรี่แต่ทำไมทำไมในเรื่องของงานวิจัยค่ะตัวหินธรรมชาติพวกนี้เขาจะปล่อยแก๊สตัวหนึ่งชื่อว่าแก๊สเรดอนซึ่งแก๊สเรดอนตัวนี้พอเราสะสมเข้าไปในร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆจะเป็นสาเหตุการก่อเป็นปอดที่เบิร์นพูดง่ายๆเพอไม่สุขภาพเลยตกร่างกายแล้วไม่ดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเรามองในแง่ของในเรื่องของสุขภาพระยะยาวผู้อาศัยในอาคารด้วยทำให้เราจำเป็นต้องมีการกำหนดสเปคของวัสดุแล้วแต่วันอยากจะถามว่าอีกเรื่องนึงที่เป็นเวชต้องอะที่เป็นทุกคนโดนรอรับที่เป็นการันตีที่เป็น30 ปีเลยนะคะใช่ไหม30 ปีเลยใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นค่ะคือเราอะคือทำยังไงถึงจะให้ที่เป็นทุกคนมั่นใจได้ว่าเอ๊ะที่เป็นเราใช้อันนี้อะคือใช้ได้30 ปีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจด้วยว่า30 ปีการันตีเราจะมีนโยบายกรอบของเราที่เราจะการันตีด้วยเช่นเรื่องของหลังคาทั่วซึมค่ะหรือว่าเรื่องของพวกการซ่อมท่อน้ำต่างๆใช่ค่ะพวกนั้นก็ส่วนหนึ่งคือเราก็อยากจะป้องกันลดภาระในเรื่องของการซ่อมแซมหรือซ่อมในทุกบ้านด้วยแล้วก็พวกนี้คือเราก็ที่บรรทัดหมดที่เป็นวิเคราะห์มาแล้วใช่ไหมก็ใช่ค่ะส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องมีการทดสอบวัสดุก่อนมีทดสอบแล้วก็ที่เป็นตรงนี้เราก็มีห้องทดสอบด้วยใช่ไหมคะก็จะมีการทดสอบเราก็จะมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับทดสอบด้วยก็คือเป็นการทดสอบวัสดุว่าถ้าเขาเจอความร้อนหรือเจออุณหภูมิแบบนี้เจอความชื้นแบบนี้ในคนแบบนี้เขาจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบไหนก็รายละเอียดดีนะคะโอเคขอบคุณนั่นวันที่เที่ยวมาชี้เชียวมาแต่แพนขอบคุณค่ะแพนยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วก็หวังว่าเรามีโอกาสเจอกันได้อีกค่ะโอเคค่ะชี้เชียว大家谢谢